ม่เป็นไรมายาวินเจ้าเรียกมัทนามาได้ใช่ไหมเรียกมัทนามาให้ข้าหน่อยเถอะนะท่านมายาวินได้ไหมครับได้ให้เราหน่อยเอาล่ะท่านเดี๋ยวข้าพาบุตรแม้เป็นเพียงไม่กี่นาทีที่เด็กๆส่วนหนึ่งจากโรงเรียนบ่อกรุวิทยาจังหวัดสุพรรณบุรีได้ขึ้นเวทีไปเป็นตัวละครรับเชิญแสดงเรื่องราวตำนานดอกกุหลาบในมัทนภาธาร่วมกับคณะเพลงฉ่อยโอเล่กาละครแต่นับเป็นช่วงเวลาที่ได้ฝึกความกล้าแสดงออกและสัมผัสกับพระราชนิพนธ์ในล้นเกล้ารัชกาลที่6ที่จากเดิมเล่าเรื่องด้วยฉันแปลงมาเล่าใหม่ด้วยเพลงทำนองฉ่อยทั้งแต่งคำกลอนและแทรกบทขำขันแบบเพลงพื้นบ้านตรงกับความตั้งใจของคณะละครรุ่นใหม่ที่ก่อตั้งโดยคนสายเลือดสุพรรณที่หวังให้การแสดงแต่ละครั้งได้ประโยชน์สองต่อทั้งเติมเต็มความรู้ทางวรรณคดีไทยและเป็นเวทีที่สร้างความสนุกคุ้นเคยกับเพลงฉ่อยมรดกเพลงพื้นบ้านว่าเพลงพื้นบ้านมันจะเป็นอะไรที่แบบค่อนข้างจะยากนิดนึงค่ะเพราะอย่างตัวหนูเองก็โอ้โหกว่าจะมาซ้อมก็มันต้องใช้เวลาเหมือนกันค่ะทีนี้พอเราได้มาเป็นตัวแทนในการมาแสดงให้เด็กๆดูออนทัวร์ทั่วประเทศอะไรแบบนี้มันก็เหมือนเป็นการแบบว่าได้สืบสานได้สืบสานเพลงพื้นบ้านด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงคือเราได้ให้ความรู้กับเด็กๆด้วยค่ะเปิดเทอมนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาตารางทัวร์ของคณะฉ่อยโอเล่การละครเขาเลยค่ะเรียกว่าฉ่อยสอนน้องนะคะเพราะว่านำวรรณคดีในบทเรียนนั้นมาปรับเป็นกลอนทำนองเพลงฉ่อยนะคะอย่างเช่นกาพย์เรื่องพระชัยสุริยาค่ะที่นำมาให้เด็กๆระดับประถมศึกษานะคะของโรงเรียนวัดบ่อกุครุประชาสรรค์ได้สนุกด้วยกันค่ะพระชัยสุริยานั้นเป็นเจ้าวันนี้ฉันต้องก้าวจ่ายมาไวการรวมคนรุ่นใหม่มาเล่นเพลงพื้นบ้านในรูปแบบละครและจำอวดหน้าม่านเริ่มต้นเมื่อ5ปีที่แล้วรวมผู้ชื่นชอบศิลปะการแสดงแขนงนี้และส่วนหนึ่งเคยผ่านค่ายเพาะกล้าเพลงพื้นบ้านแห่งเมืองสุพรรณมีแม่ขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาตินำทีมแม่เพลงพ่อเพลงฝึกหัดและสร้างแรงบันดาลใจจนถึงวันนี้มีสมาชิก6คนแบ่งหน้าที่แสดงออกแบบโชว์ให้เหมาะสมกับวัยเรียนซึ่งภาคเรียนนี้เตรียมฉ่อยวรรณคดีไว้9เรื่องเช่นอีเหนาสังทองพระมหาชนกด้วยราคาตั๋ววัยเรียน12บาททุกเรื่องทุกรอบที่การที่จะเอาโปรดักชัน1โปรดักชันมาว่ามันมีทั้งเพลงฉ่อยมีทั้งวรรณคดีไทยมีทั้งเด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วเรียนรู้ไปพร้อมๆกันมีทั้งข้อคิดตอนจบว่าเด็กๆสรุปเนื้อหาได้ประมาณนี้นะอะไรเงี้ยครับมันดูมีคุณค่าแล้วก็ทุกคนชื่นชอบอะไรเงี้ยครับผมอยากทำให้คนรอบข้างสมมติผมขึ้นไปเล่นบนเวทีพอผมเล่นไปปุ๊บเด็กหัวเราะได้ชอบได้กำไรแล้วได้กำไรแล้วพอใจมีความสุขแล้วถ้าเราได้ทำสิ่งที่รักใช่ไหมพี่เราจะรู้สึกไม่เหนื่อยได้เงินเท่าไหร่ก็ผมไม่เกี่ยงแน่นอนเพราะว่าผมไม่ได้ทำงานตรงนี้เพื่อเอาเงินเป็นตัวนำทางชีวิตผมเอาความสุขมากกว่าหลังทดลองแสดงโดยไม่มีค่าใช้จ่าย2สัปดาห์เพราะปีนี้แต่งฉ่อยใหม่ถึง4เรื่องเสมือนการซ้อมใหญ่ให้กับคณะเพื่อให้แสดงเข้าขากันยิ่งขึ้นและจากนี้จะเริ่มเดินสายตามการตอบรับของโรงเรียนระดับประถมจนถึงมัธยมศึกษาเพราะช่วยเติมเต็มชั่วโมงเรียนรู้นอกห้องเรียนตรงกับจุดมุ่งหมายของกลุ่มคนรักละครและเพลงพื้นบ้านที่ใช้เวทีสอนน้องสั่งสมประสบการณ์แสดงของตนไปในตัวและเดินหน้าด้วยการต่อยอดศิลปะการแสดงจากพ่อเพลงแม่เพลงน้ำอ้อยจำจิตไทย PBS รายงาน